วันนี้เราไปเที่ยวตลาดน้ำกันนะคะเป็นตลาดน้ำที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะเป็นตลาดน้ำคลองลัดมะยมนะคะคนแก่โบราณนะคะเขาก็จะขายของบนเรือแบบนี้นะคะใช้ทางน้ำสัญจรนะคะโดยการพายเรือนะคะก็มีการขายของบรรยากาศแบบไทยๆแบบนี้นะคะวันนี้เรามาสายหน่อยนะคะเลยไม่ทันตลาดน้ำตอนเช้าก็นะมาถึงก็แทบจะเก็บร้านกันหมดแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีปะปายให้เห็นนะคะวันนี้เราก็เลยมาทานนี่เลยนะคะผัดไทยนะคะร้านนี้นะคะอร่อยเด็ดป้าเขาใจดีด้วยนะคะไปชมบรรยากาศเลยนะคะแต่ว่าผัดไทยหมดได้กินแต่ขนมผักกาดนะคะไปชมกันเลยนะคะไม่เอาไม่เอานี่แหละอะไรนะเดี๋ยวขอเอาผักกาดข้ามกับสองอย่างนี้บรรยากาศดีมากเลยแค่100กว่าเมตรถึงแล้วอะไรเงี้ยผมว่าเฮ้ยจอดรถตั้ง20บาทเออเอาเลยจอดเพราะผมก็เคยไปที่อื่นแล้วมันไม่มีที่จอดรถคนจอดรถร้านมากมายเขาเรียกว่าร้านอะไรร้านหอยทอดผัดไทยขนมปักกาดคลองลัดมะยมร้านป้าจ๋ำนะคะนี่เลยป้านะมาหน่อยนี่เลยนะคะเจ้าของร้านใจดีนะคะมาทานได้นะคะนี่หอยทอดผัดไทยป้าจ๋ำนะคะเริ่มต้น50บาทใช่ไหมพิเศษ60บาทนะคะนี่เลยตามนี้นะคะนี่ป้าเขาใจดีนะคะมาเสาร์อาทิตย์เนาะป้าเนาะ8โมงถึงประมาณบ่าย2เนาะนี่เลยขายบนเรือเนี่ยอย่างนี้นะคะแต่วันนี้หมดแล้วป้าเขากำลังเก็บของกลับบ้านโอเคขอบคุณค่ะป้า